ครับต่อไปคุณพีระเดชคำสมุทรครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพีระเดชคำสมุทรผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคก้าวไกลครับผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานเรื่องที่1ครับผมฝากไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องปัญหาราคาข้าวตกต่ำที่จังหวัดเชียงรายนะครับชาวบ้านสันทรายมูลนะครับตำบลโป่งผานะครับผมก็รวมตัวกันครับผมแล้วก็มารายงานนะครับแล้วก็แจ้งปัญหาเนื่องจากราคาข้าวตอนนี้ตกต่ำมากอยู่ที่ประมาณ6บาทชาวบ้านบอกว่ามันควรจะต้องไปอุ้มราคาอยู่ที่ประมาณสัก8บาทถึง10บาทนะครับแล้วก็อยากให้ช่วยคือ เรื่องเกี่ยวกับการกู้ครับหนี้สินตอนนี้มีปัญหามากครับเราลดต้นลดดอกได้แค่ปีเดียวแต่ปัญหาโควิดมันยังอยู่ชาวบ้านเลยอยากให้ช่วยสักประมาณสัก3ปีครับท่านประธานแล้วก็เรื่องที่2ครับฝากไปยังกระทรวงการคลังครับเรื่องเงินชดเชยปี62ให้กับพี่น้องชาวไร่ยาสูบนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยครับคาราคาซังมาเนื่องจากราคาของยาสูบแพงมากครับในตอนนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะค้าขายแล้วได้กำไรมากขึ้นนะครับชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันนะครับผมเรื่องที่3ครับฝากไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับไปยังปัญหาเรื่องไฟตกของหมู่บ้านผาหมีผาฮีซึ่งอยู่บริเวณด้านบนภูเขาของถ้ำหลวงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเชียงรายครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอแม่สายไฟตกทุกวันครับท่านประธานเนื่องจากมีการขยายตัวของโฮมสเตย์แล้วก็ร้านกาแฟนะครับทุกๆวันนะครับรับนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า1,000คนนะครับในเวลาประมาณ2ทุ่มครับไฟนะครับตกครับยิ่งในช่วงนี้นะครับท่านประธานฤดูหนาวครับนักท่องเที่ยวไปเยอะมากกว่า 2,000 คนต่อวันเนี่ยพออากาศหนาวเนี่ยแล้วไฟตกไฟดับเนี่ยครับอาบน้ำไม่ได้ครับเป็นปัญหากับนักท่องเที่ยวครับก็เลยอยากฝากท่านประธาน3เรื่องครับขอบคุณครับท่านประธานครับ